สวัสดีทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของของน้องแมวสฟิงค์แมวสฟิงค์ก็เป็นแมวพันธุ์ที่ขนสั้นมากๆก็จะเห็นเป็นลายขนตามตัวซึ่งตรงนี้เขาไม่มีขนที่เป็นขนใหญ่หรือว่าขน2ชั้น3ชั้นปกป้องก็จะทำให้เขามองเห็นด้านในผิวหนังชัดเจนซึ่งแมวสฟิงค์ก็จะเป็นแมวที่มีหลายสีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเรียกว่าสีขาวหรือว่าสีครีมนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็เคยมาหาคุณหมอเป็นประจำซึ่งปัญหาที่มาส่วนมากก็จะเป็นเรื่องความสวยงามเรื่องของผิวหนังสำหรับวันนี้ก็เหมือนกับมาตรวจปัญหาเดิมแล้วก็มาเหมือนกับมารับยามาคุยปัญหาสุขภาพกับคุณหมอวันนี้ก็มีเรื่องของมีอาการของเกี่ยวกับผิวหนังแดงอักเสบคันซึ่งปัญหานี้ก็อาจจะสำหรับตัวนี้อาจจะสอบถามคุณหมอละกันว่าเรื่องของการหายขาดไปนี่อาจจะไม่มีเนาะหรือว่ามีโอกาสที่หายขาดไม่เป็นผิวหนังถ้าเกิดว่าเราเลือกพันธุ์สฟิงค์มาเลี้ยงนะคะก็ต้องทำใจเลยว่าน้องอาจจะมีภาวะพวกภูมิแพ้ค่ะซึ่งจะอาจจะถ้าเกิดว่าภาวะที่ไม่มีเส้นขนของเขาเป็นลักษณะที่ผิวหนังอาจจะแพ้ง่ายบอบบางนะคะเมื่อเจอสารก่อภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจากในสิ่งแวดล้อมหรือจากการแพ้กลุ่มพวกสารในอาหารนะคะก็จะแสดงอาการทางผิวหนังได้อย่างชัดเจนมากกว่าน้องแมวพันธุ์อื่นๆที่มีเส้นขนค่ะลักษณะที่เขาเป็นภาวะแพ้ที่ผิวหนังแบบนี้นะคะซึ่งเกิดไปแล้วเป็นอีกจากประวัติก่อนหน้านี้ค่ะก็สามารถบ่งบอกได้คร่าวๆว่าโรคนี้อาจจะเป็นโรคประจำของเขานะคะโรคประจำตัวที่อาจจะไม่ได้รักษาให้หายขาดได้แต่ว่าสามารถควบคุมอาการประคับประคองให้น้องแมวมีลักษณะผิวหนังอยู่ในภาวะปกติได้ค่ะโดยใช้พวกยารักษาภูมิแพ้ให้ทานเป็นระยะนะคะเมื่อควบคุมอาการได้แล้วอาจจะกินแบบทุกๆ2วันหรือ3วันกินครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าในช่วงแรกแบบนี้ผิวหนังแดงมีสะเก็ดติดเชื้อนะคะก็จำเป็นจะต้องได้รับยาพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะนะคะทั้งกินทั้งทาหรือว่าทั้งฉีดด้วยค่ะรวมทั้งยาแก้แพ้คุมอาการคันลดการอักเสบที่ผิวหนังนะคะทานร่วมกันวันเว้นวันนะคะส่วนยาภายนอกที่มักจะแนะนำก็จะเป็นกลุ่มแชมพูยารวมทั้งยาครีมหรือว่ายาสเปรย์นะคะตามความเหมาะสมของลักษณะรอยโรคแล้วก็ความชอบของคุณเจ้าของรวมทั้งน้องแมวด้วยเพราะบางตัวถ้าหากว่าจ่ายเป็นสเปรย์ไปเขาอาจจะกลัวเสียงสเปรย์จะเกิดความเครียดกับน้องแมวทุกๆวันได้ที่เราใส่ยาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอบถามเจ้าของถึงลักษณะน้องแมวว่าเขากลัวหรือเขาชอบลักษณะยาแบบไหนที่จะใช้กับเขาได้ง่ายในระยะยาวแล้วไม่ก่อให้เกิดความเครียดความหวาดกลัวจากการใช้ยาการรักษาค่ะก็สำหรับสฟิงค์ตัวนี้ก็เป็นแมวที่อายุอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 ปีก็เพิ่งจะโตก็เป็นแมวไซส์ขนาด2กิโลถึง3กิโลตัวนี้ก็ยังไม่ทำหมันซึ่งภาวะที่ยังไม่ทำหมันก็อาจจะทำให้เขาแบบเหมือนกับน้ำหนักตัวยังไม่มากเพราะว่าตัวนี้ก็อยู่ที่น้ำหนักอยู่ประมาณช่วง3กิโลก็จะเห็นว่าเป็นตัวที่มีผอมตัวผอมเพียวเล็กแล้วก็เป็นแมวที่ไม่อยู่นิ่งก็คือเหมือนกับอยากรู้อยากเห็นถ้าใครจะเลี้ยงแมวพันธุ์นี้ก็ต้องเตรียมใจในเรื่องของการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำการอาบน้ำก็อาจจะเกือบทุกอาทิตย์แล้วก็เรื่องของการเช็ดหูแล้วก็เรื่องของตัวเขาก็จะมีภาวะของมีเหมือนกับถึงแม้ว่าเขาไม่มีขนแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งสกปรกไปเกาะได้ง่ายตามตัวนะใช่ค่ะก็เหมือนคนเลยนะคะผิวที่ไม่ได้มีขนปกคลุมบางทีก็อาจจะมีฝุ่นหรือมีน้ำมันนะคะที่จะผลิตมากกว่าปกติเพื่อเคลือบชั้นผิวให้แบบมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเขาไม่นอนบนฝุ่นหรือทรายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูรู้สึกว่าผิวสกปรกมากกว่าแมวทั่วๆไปที่มีเส้นขนปกคลุมนะคะ
คนนี้ก็ต้องอาจจะคอยเช็ดตัวด้วยผ้าเปียกหากว่าตัวมีฝุ่นหรือว่ามีคราบสกปรกรวมทั้งบางคนก็จะแนะนำให้ทาพวกเบบี้ออยล์นะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังนะคะส่วนน้องแมวบางตัวออกไปกลางแจ้งกลางแดดก็อาจจะต้องอาศัยพวกซันสกรีนหรือว่าพวกครีมกันแดดที่จะต้องทาผิวนะคะเพื่อลดการได้รับอันตรายจากแสง UV ได้รับการเบิร์นจากภาวะความร้อนนะคะซึ่งแน่นอนพันนี้ก็คือต้องแลกมาทุกอย่างต้องแลกมาไม่มีพันไหนที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราศึกษาก่อนที่จะนำเขามาเลี้ยงแล้วเรารับจุดนั้นได้ไหมก็จะอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็อยู่กันได้ด้วยความสุขพันนี้แน่นอนก็คือเป็นพันที่ขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็เป็นพันที่น่ารักถ้าใครรับปัญหานี้ได้ก็สามารถที่จะนำมาเลี้ยงได้เลยคือเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอันนี้คือขนาดเพิ่งเจอกับเราเราก็สามารถที่จะนำมากอดมาฟัดมาหอมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เรียกว่าโรคภูมิแพ้ในแมวพันธุ์สฟิงค์แล้วกันนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องของสภาพผิวหนังอันนี้ก็ต้องดูแลมันดูแลกันตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะ